เช้าแล้วเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่เกม Animal Crossing ของแม่ปูเป้นะคะแม่ก็ไม่ได้มารีวิวเกม Animal Crossing พักใหญ่ๆเลยเดี๋ยววันนี้แม่จะพามาดูเกาะปูเป้แลนด์ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะเราเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนเราจะไปข้างนอกชุดนอนแบบนี้ไม่ได้มาดูกันดีกว่าว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนดีนะแม่จะเลือกชุดที่ยังไม่เคยใส่นะคะเสื้อผ้าพวกนี้นะคะบางตัวเพื่อนบ้านของเราก็เอามาให้บางตัวแม่ก็ซื้อเองนี่ชุดนี้เป็นชุดพื้นเมืองแบบหน้าหนาวนะคะแล้วหมวกล่ะเราติดดอกไม้ดีไหมนี่รองเท้าแต่ชุดนี้ไม่เห็นรองเท้าอยู่ดีเนาะเราใส่รองเท้าบูทดีกว่าจะได้วิ่งเล่นง่ายๆกระเป๋านี่กระเป๋าน้องหมีแพนด้านะคะวิ่งลืมแม่ปูเป้ก็ต้องใส่แว่นสิแว่นอันไหนแว่นอันไหนอันนี้ดีไหมหรืออันนี้ดีเอาอันนี้ดีกว่าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องทำผมกันหน่อยแม่ไปโหลดสีผิวมาเพิ่มนะคะแม่สามารถตัวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงได้ด้วยส่วนทรงผมและสีผมตอนนี้นะคะก็มีเยอะมากมายทรงนี้นี่พร้อมแล้วเราก็ไปเที่ยวชมเกาะแม่ปูเป้กันเลยสำหรับบ้านของแม่นะคะตอนนี้มีห้องทั้งหมด6ห้องคือมีเต็มสุดเท่าที่เขาให้ได้แล้วล่ะเดี๋ยววิดีโอต่อๆไปแม่จะรีวิวบ้านแบบละเอียดให้ดูนะคะตอนนี้มาดูด้านนอกบ้านแม่ก่อนตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเป็นบริเวณบ้านของแม่เองค่ะข้างหน้าเราก็จะมีสวนสวยๆนะคะนี่คือหน้าบ้านซึ่งบ้านเนี่ยเราเปลี่ยนแบบได้บ่อยตามที่ต้องการเลยส่วนตรงนี้นะคะเป็นสวนหินเอาไว้อาบน้ำแช่ออนเซนส่วนฝั่งนี้ของแม่เป็นสวนไผ่ค่ะตรงนี้ก็มาอาบน้ำได้อีกเหมือนกันนะแล้วก็มีครัวนอกแบบญี่ปุ่นทั้งชั้นนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของแม่ปูเป้เองส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นกิจการของแม่ปูเป้ค่ะมาดูว่าแม่ทำกิจการอะไรบ้างกิจการแรกนะคะก็คือร้านคาเฟ่แฟนตาซีร้านนี้แม่ตั้งใจให้เป็นร้านคาเฟ่ขายเค้กขายขนมขายเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ต้องมีธีมที่เป็นแฟนตาซีด้วยโซนนี้จะเป็นโซนที่อยากตกแต่งยังไงก็ใส่ลงไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะมีทั้งน้องหมีแกะสลักโซนฉลองขอแต่งงานเอฟเฟกต์ไฟพุ่งๆอยู่ติดกับน้ำแข็งแกะสลักรูปต้นไม้บ่อน้ำพิเศษตรงนี้นะตอนกลางคืนจะสวยมากเลยค่ะพอเราไปเสกเวทมนต์ก็จะมีแสงฟุ้งๆออกมาโซนนี้ก็จะเป็นดิสเพลย์ของร้านนะคะมีทั้งน้องเห็ดน้องหมีขนมเค้กต่างๆเครื่องดื่มน้ำแข็งใสแล้วที่ซ่อนอยู่ด้านในของร้านคือโซนห้องสมุดค่ะจะเป็นมุมที่ดูสงบหน่อยเราสามารถมาอ่านหนังสือพร้อมกับทานขนมได้เลยดูคาเฟ่จนทั่วแล้วนะคะเราไปดูโซนอื่นกันว่าแม่ปูเป้จะมีกิจการอะไรอีกข้ามาฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะก็จะมีเสื้อผ้าที่ตั้งโชว์ไว้นะคะและเครื่องประดับต่างๆเราสามารถลองชุดได้ด้วยนะอยากจะเปลี่ยนชุดอยากจะลองชุดก็ทำได้เลยไปโซนต่อไปกันค่ะโซนชั้นนี้ทั้งชั้นนะคะจะเรียกว่าเป็นโซนทำเงินของแม่เองมาทางนี้เลยทางนี้คือเมืองมหาสมบัติเพราะว่าแม่จะปลูกต้นเงินไว้ค่ะทุกต้นเนี้ยออกลูกเป็นเงินจะเป็นโซนที่แม่หวงแหนมากนะคะใครมาเที่ยวเกาะแม่ก็ห้ามเข้าโซนนี้เด็ดขาดนอกจากป่าเงินของแม่แล้วนะคะโซนที่เป็นก้อนหินพวกนี้เราสามารถเคาะเอาวัสดุต่างๆออกมาได้นะคะอุ้ยได้ทองด้วยไม่ว่าจะเป็นหินเหล็กดินหรือว่าทองด้วยความที่เป็นโซนที่มีค่ามากนะคะแม่ก็เลยเอาภูเขาไฟมาวางค่ะคนจะได้กลัวไม่กล้าเข้ามาส่วนน้องตัวเล็กๆที่ดุกดิกอยู่รอบๆภูเขาไฟคือน้องใจลอยนะคะน้องพวกนี้เราจะขุดได้จากในดินหรือบางทีก็อยู่ที่ชายหาดนะคะเล่นไปเล่นมาแม่ก็มีน้องๆเต็มไปหมดเลยแม่ก็มาวางเรียงตามถนนค่ะโซนนี้จะเป็นโซนส่วนพืชผักของแม่นะคะตรงนี้ปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวปลูกมะเขือเทศเอากลับมาก่อนกลับมาก่อนแล้วแม่ยังทำให้เป็นร้านขายน้ำผึ้งค่ะมาต่อกันที่โซนกลางนะคะเราต้องข้ามทางรถไฟนะอุ๊ยๆรถไฟจะชนแล้วอุ๊ยๆเดี๋ยวนะคะแม่เห็นอะไรแว๊บๆลูกโป่งลอยเอาของขวัญมาให้แม่ค่ะอะไรนะเราได้อะไร
เงิน 5,000 เบลเย้ yeah! ในโซนชั้นล่างเนี่ยแม่จะพาเที่ยวโดยเริ่มจากสนามบินค่ะเพราะเวลาเพื่อนๆมาที่บ้านเราอ่ะจะต้องออกมาจากสนามบินนี่คือสนามบินนะคะออกจากสนามบินมานะคะต้องผ่านจุดเช็คของชนกล่องปริศนารับเงินก่อนฝั่งนี้นะก็จะเป็นสปอร์ตคลับค่ะขึ้นไปดูกันสปอร์ตคลับของแม่นะคะจะมีสระว่ายน้ำสนามบาสนะคะอุปกรณ์กีฬาตู้ล็อกเกอร์นะด้านล่างเรามีหน้าผาจำลองให้ปีนด้วยนะคะถัดมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้คือบ้านของเชอร์แตมซึ่งเชอร์แตมในเกาะแม่มีอาชีพขายฟักทองค่ะนี่เป็นบ้านเชอร์แตมนะคะนอนหลับอุตุอยู่ข้างในบ้านเชอร์แตมก็จะล้อมรอบด้วยน้ำตกสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวไว้วิดีโอต่อๆไปแม่จะพาดูบ้านเชอร์แตมนะถัดจากสปอร์ตคลับนะคะซอยนี้เป็นซอยสตรีทฟู้ดมีร้านขายขนมปัง2ชั้นด้วยนะฝั่งนี้ก็ยังเป็นโซนสตรีทอยู่นะคะแต่ว่าเป็นโซนแนวเด็กๆหน่อยเกาะของแม่มีโรงพยาบาลด้วยนะคะโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้อยู่ในโซนที่พักของเพื่อนบ้านเลยแวะไปเยี่ยมเพื่อนอีกนิดนึงค่ะเป็นบ้านของน้องซักเกอร์นะคะเพื่อนบ้านที่เป็นทาโกยากิที่แม่รักมากๆเลยนะวันก่อนน้องทาโกยากิอ่ะมาขอของแม่ค่ะสิ่งที่เขาขอก็คือน้องดาววิงวิงอันนี้จริงๆแม่ห่วงมากเลยนะแต่แม่รักน้องซักเกอร์แม่ก็เลยยกให้ค่ะพอให้ของเขามาแล้วเขาก็จะมาแต่งไว้ในบ้านแบบนี้ละค่ะเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะโซนตรงนี้นะคะเป็นโซนเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยค่ะไปชั้น3ไปเลยโซนนี้แม่เรียกว่าเป็นโซนศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะจะรวมทุกอย่างที่ดูเป็นญี่ปุ่นไว้ตรงนี้มีทั้งเครื่องทอเสื้อกิโมโนนะคะมีตัวอย่างกิโมโนแล้วที่สำคัญตรงนี้ต่อไปยังห้องสมุดคาเฟ่ของเราได้ด้วยค่ะที่โซนเพื่อนบ้านนะคะแม่ก็สร้างสปาเอาไว้ด้วยชื่อว่าสปาแพนด้าค่ะเอาไว้เพื่อนบ้านมาผ่อนคลายกันอ๋อเรามาดูฝั่งริมทะเลกันหน่อยดีกว่าโซนริมทะเลโซนนี้นะคะจะเป็นโซนปาร์ตี้ชายหาดก็จะมีเครื่องดื่มเครื่องเล่นสนุกๆนะคะไว้บริการทุกคนโซนนี้จะเป็นโซนห้องนอนนางเงือกค่ะเผื่อว่าจะมีนางเงือกมาแวะเที่ยวที่เกาะแม่นะคะจะได้มีที่นอนโซนนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มค่ะแต่เป็นเครื่องดื่มพวกน้ำผลไม้น้ำมะพร้าวอยู่ติดกับร้านขายต้นไม้แล้วก็สามารถเอามานั่งทานตรงนี้ได้นะคะเป็นโซนปิกนิกเรามาที่อีกฝั่งของเกาะมั้งค่ะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะจะเป็นร้านขายดอกไม้ริมทะเลอยู่ติดกับโซนน้ำพุที่มีไว้ให้เพื่อนๆได้มานั่งพักผ่อนกันค่ะนั่งตรงนี้ก็จะนั่งมองทะเลชิลๆได้เลยติดกับร้านขายดอกไม้ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนร้านอาหารค่ะมีร้านอาหารต่างๆตั้งอยู่ที่สำคัญมีร้านอาหารตามสั่งของแม่ปูเป้ด้วยนี่แม่ก็ยืนทำอาหารตรงนี้ได้เลยนะคะอยากทานอะไรสั่งได้เลยมีทั้งเมนูอาหารคาวอาหารหวานที่ทำนะคะส่วนใหญ่แม่ชอบทำอาหารหวานค่ะเพราะว่าออกมาแล้วน่ารักมากแม่มีทำวางไว้แล้วนะคะแถวนี้เผื่อว่าลูกค้าจะมาทานตรงนี้เราเป็นร้านอาหารริมทะเลค่ะตรงข้ามร้านขายอาหารนะคะเป็นร้านขายของค่ะซึ่งหน้าร้านตอนนี้แม่จัดดิสเพลย์เป็นธีมฮาโลวีนนะเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราเลยช่วงฮาโลวีนไปแล้วนี่ล่ะนะคะก็จะมีข้าวของต่างๆที่เราจะซื้อไปตกแต่งบ้านกับตกแต่งเกาะได้นะคะโดยมีพนักงานขาย2ตัวน่ารักน่ารักนี่นะติดกับร้านอาหารนะคะก็จะมีศาลากลางค่ะซึ่งเพื่อนบ้านของเราอ่ะชอบมารวมตัวกันที่นี่แม่ก็จะเอาเครื่องดนตรีต่างๆมาวางเอาไว้นะเพราะว่าน้องๆอ่ะเวลาว่างๆก็ชอบมาเล่นเครื่องดนตรีกันค่ะเอาไมโครโฟนมาวางไว้เขาก็จะมายืนร้องเพลงกันตอนนี้น้องกระต่ายมายืนดื่มน้ำผลไม้อยู่ตรงนี้ด้วยจุ๊บๆๆทุกคนดูสิคะน้องกระต่ายกำลังตีกลองอยู่ค่ะเก่งมากเลยน้องกระต่ายมาโซนนี้กันดีกว่าค่ะร้านนี้จะเป็นร้านซ่อมอุปกรณ์ต่างๆซึ่งอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันแล้วร้านสวยๆตรงนี้ก็คือร้านขายเสื้อผ้าค่ะด้านหน้าแม่ทำเป็นสวนดอกกุหลาบเอาไว้ดูสิว่าวันนี้มีเสื้อผ้าอะไรสวยๆมาขายบ้างเข้าไปลองเสื้อผ้าใหม่ๆกันเลยค่ะวิ่งพาทุกคนดูเกาะมาตั้งนานเหงื่อออกหมดแล้วเราซื้อเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนชุดกันดีกว่าชุดนอนนี้น่ารักมากเลยค่ะเข้ากับที่คาดผมอันนี้ด้วยแม่ควรจะซื้อไปเก็บไปนอนเวลาอยู่ที่บ้านนะเนี่ยลองชุดอื่นกันค่ะ
ขามีชุดขอทานด้วยชุดขอทานก็มีให้เลือกหลายสีตามใจชอบเลยนะคะไม่เอาดีกว่าถ้าชุดนี้ก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าค่ะเอาเป็นชุดนี้เลยออกมาแล้วเรายังอยู่ในโซนของร้านขายเสื้อผ้านะคะฝั่งนี้เป็นซาลอนนั่งทำเล็บสวยๆได้ทำผมแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนทรงผมให้เข้ากับชุดซะหน่อยมาโซนที่ทุกคนต้องชอบกันดีกว่าค่ะโซนสวนสนุกก่อนจะเข้าโซนสวนสนุกนะคะเราต้องแวะโซนสวนตัวนี้ก่อนถึงจะเข้ามาเล่นได้นะโซนนี้จะเป็นโซนเด็กเล็กทั้งหมดค่ะมีสวนสัตว์เล็กของเด็กๆด้วยโอ้โหเท้าเลอะทรายหมดแล้วแวะล้างเท้าซะหน่อยดีกว่านี่ล้างเท้าแล้งเท้าตอนนี้จะเป็นโซนสวนสนุกเด็กเริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายตอนนี้เป็นร้านเกมค่ะใครชอบเกมอะไรเล่นกันได้เลยแวะกดขนมซะหน่อยได้ไอติมมา1อันชิมซะหน่อยดีกว่าอร่อยจังเลยมาโซนนี้กันค่ะโซนนี้เป็นแคมป์ไซต์ที่เพื่อนบ้านจากเกาะอื่นๆจะมาเที่ยวพักที่เกาะเรานะคะแม้จะตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามเผื่อว่าเพื่อนบ้านมาแล้วจะได้อยากอยู่เลยดูกันหน่อยว่าวันนี้ใครมาเที่ยวเกาะเราน้องวัวน้องวัวกินกาแฟชิลอยู่นะคะเที่ยวในเกาะให้สนุกนะจ๊ะผ่านจากแคมป์ไซต์มานะคะมาดูริมทะเลฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นร้านขายปลาค่ะจะซื้อไปเลี้ยงหรือซื้อทำอาหารก็ได้นะคะซึ่งแม่มีปลาฉลามตัวยักษ์ขายด้วยนะมีปลาเยอะแยะเลยอยากได้ตัวไหนก็มาซื้อได้นะคะส่วนโซนนี้เป็นร้านขายแมลงมีแมลงสวยๆหายากทั้งนั้นเลยสำหรับคนชอบออกกำลังกายต้องโซนนี้เลยค่ะฟิตเนสเป็นฟิตเนสริมทะเลนะคะวิวหลักล้านค่ะวิวสวยมากในส่วนของร้านขายแมลงเมื่อกี้นะเจ้าของร้านเขาขายส้มด้วยค่ะเขาก็เลยปลูกสวนส้มไว้ตรงนี้อยากกินส้มหวานๆก็มาซื้อได้ตรงมาทางนี้คือพิพิธภัณฑ์สุดอลังการที่แม่ภูมิใจค่ะชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีศิลปะตั้งไว้แต่โซนนี้จะเป็นของปลอมค่ะตั้งเอาไว้ให้ดูว่าเป็นของปลอมในโซนนี้จะเป็นโซนที่กำลังขุดหาของใหม่ๆเพื่อใส่ในพิพิธภัณฑ์นะคะขึ้นไปดูด้านในกันในส่วนของการตกแต่งด้านนอกแม่ก็จะมีโครงไดโนเสาร์ใหญ่ยักษ์ตั้งโชว์ไว้ค่ะเข้าไปเลยในพิพิธภัณฑ์นะคะมีหลายโซนมากเลยมีทั้งโซนโชว์งานศิลปะโซนนี้เป็นโซนปลาด้านล่างเป็นไดโนเสาร์ต่างๆฝั่งนี้เป็นแมลงเอ้าแม่หลุดเข้าฝั่งแมลงไปแล้วแต่ละโซนก็จะสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวไว้แม่จะพามาดูพิพิธภัณฑ์อย่างละเอียดอีกทีนะเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอเราจะยาวเกินไปแล้วนอกจากโซนที่แม่บอกมานะเรายังมีคาเฟ่อยู่ในนี้ด้วยนะคะไว้เราค่อยมาเยี่ยมชมกันพาน้องๆเที่ยวชมเกาะปูเป้แลนด์จนจะมืดแล้วดูสิคะแป๊บเดียวเองตรงนี้มีน้องไดโนเสาร์อีกหนึ่งตัวนะเนี่ยตอนนี้แม่ก็พาเที่ยวเกาะปูเป้แลนด์จนทั่วแล้วนะคะถ้าอยากดูโซนไหนตรงไหนคอมเมนต์บอกเลยเดี๋ยวแม่จะพาไปดูให้ละเอียดแล้วอย่าลืมติดตามวิดีโอรีวิวเกม Animal Crossing ของแม่ปูเป้นะคะแม่จะพาไปทำอะไรสนุกๆ กันอีกเยอะๆเลยวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ